โอเคฮะคนหนึ่งบอกเป็นก๊อตครับคนหนึ่งบอกผมชื่อเอ็มฮะไอแอมก๊อตกับไอแอมเอ็มฮะชื่ออะไรไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าใครจะชนะฮะโอเคฮะไอแอมก๊อตได้เลือกก่อนรีบตัวแรกว่าเป็นไซมอนครับแอมเอ็มก็หยิบตัวฮิวมาครับเป็นลูคัสเป็นสองตัวฮิวครับลูคัสแล้วก็กลิมไซมอนมานี่เหมือนจะเป็นตี้เวทไกลๆครับแต่เจอปาร์ตี้ฮิวแบบนี้ปราบครับเอามาคอมโบคู่ไพโลและโบรดี้ครับแล้วคู่ต่อไปนะครับคุณมิสกับไพมารี่09นะครับสแตนบายรอด้วยครับมิสกับไพมารี่09ครับจัดปาร์ตี้มาได้ดีครับสำหรับคุณก๊อตหยิบไพโลโบดี้มาคู่กับไซมอนครับในขณะเดียวกันทางคุณเอ็มครับ IMM ก็หยิบกาเบี้ยวกับไพรัลมาครับไพรัลก็เป็นตัวทำให้ตีมิสนะครับแล้วก็มีสกิลถ้าไม่ตายที่แรงมากมากฮะกาเบี้ยวเป็นตัวอยู่ที่ดีครับและช่วยในการล้มแถวหน้าได้ด้วยนะฮะแถวหน้าตอนนี้ก็เหมือนจะไพโลยืนแทงไปก่อนครับแล้วโบดี้จะตามมาทีหลังและตัวสุดท้ายครับคุณแอมก็เลือกตัวล่อเป้ามาครับโกเลมล่อเป้าอย่างล็อกครับตัวสุดท้ายของคุณ IMM ครับตัวสุดท้ายเลือกตัวอะไรครับแต่ปาร์ตี้ของคุณแอมก็นี่ชัดแล้วฮะสุดท้ายเลือกมาเป็นบูสเตอร์ครับเอาไฮโร่มาคอมโบกับบูสเตอร์สร้างความเสียหายมาดูครับว่าจะเอาลงหรือไม่ครับแล้วไพโลกับไซมอนจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนจังหวะการใบ้ทั้งสองทีมมีความสำคัญมากครับการใบ้ของกาเบี้ยวเขาจะได้ออกก่อนจังหวะนี้ไซมอนเซ็งลูกชิ้นลอยจากฟ้าลงมาก่อนครับยืนสับทั้งคู่ทางฝั่งลูคัสก็บัฟให้กิมเอาไว้ครับโบดี้กำลังจะลงแล้วเจอบูสเตอร์ฉีดมายังไม่ได้ใช้มูลใช้ได้ไม่ตายส่วนนาทีครับฉีดมาจังหวะนี้ไปโดนไพโลแล้วไพโลก็ไม่ล่วงอีกครับกระโดดกลับมาหลบทั้งคู่แล้วโบดี้ล่วงไปไพโลยังไม่ล่วงครับแล้วจังหวะนี้โกเลมาฮิลล็อกเอาไว้แม้ว่าโบดี้จะตายไปแล้วก็ตามสาวสับมาแล้วไพโลล่วงไปไซมอนกาเบี้ยวล็อกเหลือแค่3ตัวแม้จะมีโซเลมยืนแทงให้ลูคัสจะทำไม่ตายมาก่อนที่กลิมจะตายครับมีบาร์อยู่บนกาเบี้ยวไว้มาจังหวะนี้แทบจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าพยายามย้ำโซเลมไม่ตายอยู่กลิมยิงปืนขึ้นมาแล้วจัดยัดใส่โซเลมจังหวะนี้ล่วงไปเหลือ2ต่อ5ครับ2ต่อ5ย้ำปิดบัญชีกาเบี้ยวตอนนี้ได้เปรียบสุดๆครับสำหรับคุณ IMM กาเบี้ยวล่วงไปแล้วเหลือไซมอนตัวเดียว5ต่อ1จะทำได้ไหมยากเหลือเกินครับจังหวะนี้ไทโนไตล็อกพัดขึ้นมาโอ้แต่เลือดจะไม่ล้นเท่าไหร่ครับแถว2กดป้ายมาจังหวะนี้แล้วก็ปิดบัญชีด้วยกลิ้งนะเกมแรกตกเป็นของคุณ IMM ครับมาดูกันต่อในเกมที่2ครับคุณไอเอ็มจะได้เลือกก่อนหยิบอย่างไรหยิบมาเป็นลูเซียครับทางฝั่งคุณไอเอ็มก็ตีแรงไว้ได้ผลนะฮะหยิบไซมอนมาครับมาคอมโบคู่กับไพโลแต่กับโบดี้ฮะแต่โบดี้นี่ล่วงไปเร็วเหลือเกินครับเจอความแรงของบูสเตอร์ครับฉีดเข้าหน้าให้เกมนี้หยิบมาเป็นตีโจมตีครับดอนแล้วก็แผ่นดอกคุณ IMM จะได้เลือกต่อครับตัวต่อมาทางฝั่งคุณ IMM ครับหยิบมาเป็นโบโมและอูดอกแถว2ต้องระวังเลยฮะตอนนี้โบดี้ก็ยังมีโคต้าอยู่นะฮะในขณะเดียวกันตอนนี้คุณไอแอมก้อนครับหยิบตัวช่วยมาเป็นอูดอและเจนน้องหยกของเราครับไม่ค่อยได้เห็นนะฮะเป็นตัวที่หยุดแถวหน้าได้ดีครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นกลุ่มได้ดีฮะแต่แหมมันจะคอมโบกับก้อนได้ดีแค่ไหนน่าสนใจมากทีเดียวครับตัวสุดท้ายของทางฝั่งคุณไอแอมครับ
หยิบออกกี้กับชาก้ามาครับเอาชาก้ามาหิวฟื้นแล้วก็สร้างกระถ่ายคู่กันนะตีเวทหมดเลยครับสำหรับทางฝั่งคุณแอมเอ็มคุณแอมก็เลือกตัวสุดท้ายมาเป็นมารีน่าครับช่วยหยุดเอาไว้เดี๋ยวรู้ว่าจะหยุดได้ดีแค่ไหนครับแต่ตีเวทของคุณแอมเอ็มแรงเหลือเกินเวียงแหใส่ออกกี้ไปก่อนครับออกกี้โยนไปมาตรงนี้เจอซันมาโอ้โหดอนเจ็บหนักครับจังหวะที่ดอนกำลังจะล่วงล่วงเฉยหรือเปล่าล่วงเฉยครับจังหวะนี้แทบจะปิดบัญชีเลยแล้วโบโบแช่ตาไปอีกหมดหวังหรือเปล่าสรุปคุณแอมก็จังหวะนี้มารีน่าใบมาโดนแช่อีกครับเจอลูเจอีกหัวตบเลยครับจังหวะนี้ชีมาปลอดตายสักหน่อยไหมไม่ทันครับหงายหลังไป2ตัวเหลือเจ๊ตัวสุดท้ายครับ5ตัวของฝั่งไอเอ็มกำลังเดินเข้าไปถล่มแล้วยัดหน้ามาเป็นชัยชนะของคุณ IMM 2เกมรวดฮะ